ื่อเวลา 9:30 น.วันที่7กุมภาพันธ์ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโรงเรียนฝางวิทยายนจังหวัดขอนแก่นนายธีรศักดิ์โฉมสิรินายอำเภอบ้านฝางเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการมหกรรมเปิดบ้านการศึกษามุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของโรงเรียนบ้านฝางวิทยายนประจำปีการศึกษา2561นายธีรศักดิ์โฉมสิรินายอำเภอบ้านฝางกล่าวว่าโรงเรียนนั้นนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในชุมชนก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีกำลังความสามารถที่จะสนับสนุนการศึกษาการศึกษาที่สำคัญคนในชุมชนต้องให้ความร่วมมือต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไปในอนาคตชุมชนเนี่ยครับน่าจะของคู่กันเพราะว่าโรงเรียนก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะครับและชุมชนก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีกำลังความสามารถที่จะสนับสนุนทางการศึกษาและการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของบุตรหลานของเรานะครับทั้งในชุมชนแล้วก็ต่อการพัฒนาต่อไปในอนาคตเพราะนั้นชุมชนทุกชุมชนทุกหน่วยงานควรจะให้ความสำคัญแล้วก็คงได้มีการปรึกษาหารือกันเพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาของอำเภอบ้านฝางให้มีการพัฒนาแล้วก็เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไปครับด้านว่าที่ร้อยตรีพิจิตรราชบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายนกล่าวว่าทางโรงเรียนฝางวิทยายนได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านทางการศึกษามุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทั้ง8กลุ่มสาระแสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาและเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาและประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัตถุประสงค์อยากให้ลูกๆนักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทุกๆด้านทั้ง8กลุ่มสาระให้ผู้ปกครองให้ชุมชนให้สังคมและประเทศชาติได้เห็นว่านักเรียนฝางวิทยายนนั้นมีความรู้ความสามารถพร้อมที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติและเราเชิญโรงเรียนประถมในทั้งอำเภอวันนี้มาดูว่านี่คือโรงเรียนประจำอำเภอของเราพร้อมที่จะจัดการเรียนการสอนให้ลูกๆเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขครับธารวีกฤตชดีถ่ายภาพคอนเทนต์ชาแนลรายงาน